แกคิดว่ามันสามารถทำได้ในราคาแค่ร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทพันกว่าบาทได้จริงเหรอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เรื่องของพี่หมอโอ๊ตฮะมีคนแท็กพี่มาเยอะมากเลยเมื่อเช้าคุณตรงนี้ตกใจลืมล่ำเลยฮะข่าวเว้ยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเขาก็แชร์มาจากเฟซของผู้หญิงคนหนึ่งไม่เปิดเผยชื่อแล้วกันไม่เป็นอะไรแต่ว่าให้ดูข่าวไทยรัฐนะฮะโอเคซิลิโคนแฮลไฟทูมาแม่ค้าบอกว่าจะนำเข้าเอามาขายตามคลินิกต้นทุนอาจจะแค่ไม่ถึงร้อย what the fuck ล่ะโอ้โหหมอเห็นนี่ของขึ้นกูนี่สะดุ้งสะเทือนเดือนใจคือจะบอกว่าถ้าเกิดซิลิโคนเหล่านี้มันถูกบรรจุเข้ามาจริงๆนะเว้ยตามคลินิกแล้วมันอยู่ในจมูกพวกแกเนี่ยโอ้โหสุดยอดโคตรพ่อโคตรแม่อันตรายเลยอธิบายก่อนว่าซิลิโคนคืออะไรคือจะบอกทุกคนนะครับว่าซิลิโคนเนี่ยซิลิโคนมันคือเป็นโพลิเมอร์ประเภทนึงเว้ยซึ่งไอ้พวกนี้มันประกอบด้วยซิลิก้าแล้วเขาก็เอามาทำการสกัดใส่ส่วนผสมนู่นนั่นนี่ซึ่งถ้าพูดถึงข้อซิลิโคนเฉยๆอ่ะบางคนมันชอบนึกถึงพวกซิลิโคนทำจมูกกับทำนมใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่คือซิลิโคนมันถูกใช้ในอุตสาหกรรมแบบเยอะแยะมากมายไก่กองบนโลกใบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นแบบซิลิโคนที่ติดตาแบบขอบกระจกทุกคนนึกกระจกออกใช่ไหมแล้วมีซิลิโคนถ้านึกไม่เห็นมาดูนี่ฮะอีนี่อ่ะอีนี่ก็เป็นซิลิโคนเข้าใจปะอีนี่ก็เป็นซิลิโคนประเภทนึงเว้ยอุตสาหกรรมรถยนต์หรืออุตสาหกรรมหาเหวอะไรก็ตามนะครับมันใช้ซิลิโคนแบบเยอะมากคือจะบอกว่าซิลิโคนพวกนี้มันมีส่วนผสมภายในไม่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นซิลิก้าผสมกับอย่างอื่นก็นั่นแหละฮะถ้าเกิดแกคิดสภาพดีว่าถ้าเป็นส่วนผสมเหล่านั้นน่ะที่มันไปใช้ตามกระจกรถยนต์หรือหาเหวอะไรมากมายแล้วถูกใส่เข้าไปในจมูกแกแกคิดว่ามันจะปลอดภัยจริงเหรอวะมันไม่ใช่เว้ยนั่นหมายความว่าเกรดที่เขาเอามาใช้ทางการแพทย์อะคือมันใส่ส่วนผสมอื่นเพื่อให้ร่างกายมันเกิดการต่อต้านน้อยที่สุดแกเข้าใจคำว่าน้อยที่สุดมั้ยน้อยที่สุดไม่ได้แปลว่าปลอดภัย 100% แต่มันก็น้อยอะน้อยมากพอที่ร่างกายมันจะไม่ขับออกมานะดังนั้นมันมีซิลิโคนของพวกอเมริกาเกาหลีเยอะแยะมากมายคือทำมาเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ร่างกายมันต่อต้านให้มันอยู่ได้นานที่สุดถ้าเกิดโชคดีมันก็อยู่ได้ตลอดชีวิตอย่างไม่มีปัญหาหรืออย่างที่เคยอธิบายเป็นคลิปซิลิโคนก่อนหน้านี้นะครับของเดอร์มาเตอร์นะฮะไม่รู้คลิปไหนใช่ไหมขึ้นตามตัวไอทางขวาฮะและแหละก็ภาพจะมีขึ้นไหนเห็นเมื่อกี้นะฮะก็มีการพูดอธิบายไปของเดอร์มาเตอร์ไปแล้วซึ่งถ้าเกิดอยากให้ปลอดภัยจริงๆอ่ะก็เอามาจากตัวเองไงกระดูกหลังหูก็ได้ซี่โครงก็ได้ใช่ไหมพวกนี้เอามาปั้นเอามาปั่นแล้วก็เอามาตกแต่งทำเป็นกระดูกของตัวเองแน่นอนว่าร่างกายตัวเองมันไม่ต่อต้านตัวเองอยู่แล้วหรือจะเอาจากอวัยวะคนอื่นก็ได้อาจจะต่อต้านน้อยลงแต่ก็ยังมีสิทธิ์ต่อต้านสุดท้ายก็คือเป็นพวกขาสันคอครับเนี่ยเป็นพวกโพลิเมอร์พวกนี้แหละซึ่งอีพวกเหล่านี้กว่าเขาจะหาวัสดุที่ทำให้ร่างกายมันเกิดการต่อต้านและแพ้ได้น้อยที่สุดเนี่ยแกคิดว่าต้นทุนมันถูกจริงๆเหรอแกคิดว่ามันสามารถทำได้ในราคาแค่ร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทพันกว่าบาทได้จริงเหรอตั้งคำถามกลับไปคิดไม่ได้สอนไม่ได้บอกให้เชื่อนะแต่ว่าฟังจากข้อมูลตรงนี้ไปหาเพิ่มก็ได้แล้วคิดตามใส่ในร่างกายเราเน้นความปลอดภัยนะฮะถ้าถามว่าถ้าเกิดร่างกายมาต่อต้านล่ะจะเกิดหาอะไรขึ้นแน่นอนครับว่ามันจะทะลุออกมาเพราะร่างกายพยายามจะขับมันออกมาอาการที่จะเกิดขึ้นแรกๆเลยนะฮะปวดบวมแดงร้อนมันคือการอักเสบอักเสบครั้งหนึ่งปุ๊บจมูกก็จะเริ่มบางลงบางลงบางลงสุดท้ายมันก็ทะลุพรวดออกมานั่นน่ะแล้วก็เสียเวลาไปทำใหม่กว่าจะพักฟื้นอีกผ่าตัดครั้งหนึ่งไม่ใช่เรื่องเล่นนะฮะผ่านหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าเกิดต้องผ่าแก้ครั้งที่สองบอกเลยว่าผังผืดขึ้นเพียบนะกว่าจะเลาะกว่าจะอะไรอีกเขาบอกว่าทำไมไม่ทำให้เสร็จในครั้งเดียวแล้วพวกมึงคือไหนๆก็ทำแล้วเจ็บตัวแล้วก็เจ็บครั้งเดียวเลยนะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายลงทุนแพงหน่อยคือโอเคส่วนหนึ่งอาจจะมีคนพูดถูกครับว่ามันแพงกว่าค่าฝีมือหมออันนั้นไม่เถียงแต่มันไม่ใช่ค่าฝีมือหมออย่างเดียวเว้ยค่าห้องผ่าตัดค่าทีมพยาบาลไหนจะเป็นค่าเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยพวกนี้เอาจริงๆนะมันประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้หรอกดังนั้นอยากเลือกถูกแต่ว่าเสี่ยงเจ็บตัวเสี่ยงเจ็บตัวหลายรอบอาจจะเสี่ยงถึงตายได้ก็มีนะฮะไม่ได้ขู่เพราะมันก็มีเคสตายมาแล้วในข่าวนะฮะไม่บอกแล้วว่าข่าวไหนแต่ว่าได้เคยได้ยินเรื่อยๆเนาะดังนั้นขอเตือนเอาไว้จะไปทำคลินิกอะไรที่ไหนอ่ะหนึ่งตรวจเช็คคุณภาพซิลิโคนก่อนฝีมือหมอเลยฮะนะฝีมือหมอก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ซิลิโคนทะลุหรือไม่ทะลุแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องคุณภาพของซิลิโคนถ้าเป็นแบบอีหมอโหลตามข่าวแบบทุนๆเนี่ยนะไม่บอกเลยพี่นั่งไม่เหลือหรอกแม่งกูว่าเละจริงๆนะดังนั้นซิลิโคนตอนนี้ที่รู้ๆอ่ะอย่างของอเมริกาอย่างเงี้ยก็จะเป็นของแมนติสนะของเกาหลีก็จะมียี่ห้ออะไรของเขาอ่ะแต่ว่าช่างมันเราไม่ขายของให้เขาแล้วกันฮะแต่ซิลิโคนพวกเนี้ยจะมีคุณสมบัติจะอ่อนจะแข็งจะนิ่มจะอะไรยังไงมันขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่ใส่เข้าไปล้วนๆเน้นๆแน่นๆแต่ถ้าเอามาทำทางการแพทย์เมื่อไหร่มันต้องปลอดภัยเว้ยมันต้องสะอาดสะอาดยังไม่พอต้องทำให้ร่างกายไม่ต่อต้านด้วยอยากย้ำเลยแค่นี้นะเอาไปคิดกันให้ดีๆใครมีปัญหาเรื่องศัลยกรรมหรือว่าอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับพวกความสวยความงามถามได้เดี๋ยวตอบเองตอบทุกความจริงตอบทุกข้อมูลไม่ได้กักไม่ได้หวงอะไรนะครับใครถามมาก็ตอบไปตลอดไม่เชื่อถามน้องๆดูก็ได้นะโอเควันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนออกมาเตือนเป็นแค่นี้รู้สึกว่าตกใจกับข่าวที่ออกมามากแล้วคนแท็กถามเยอะเลยว่าเฮ้ยมันใช้อย่างนี้จริงหรือเปล่าไปช่างใจเอานะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าฮะ
แต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วนั่งคิดดีๆไอ้ฟุ้ยทำจมูกแบบราคาแบบโปร 4,000 5,000 9,000 มันชิ้นสี่คูณเลยวะ ไม่รู้ไปคิดเอาเองแล้วกันทุกคนไปละ